เศรษฐกิจกับการเมืองเศรษฐกิจกับประชาธิปไตยเป็นเรื่องเดียวกันใน 20-30 ปีมานี้มันไม่ค่อยจะเป็นเรื่องเดียวกันนักบางทีไม่เป็นประชาธิปไตยแต่เศรษฐกิจยังดีอยู่บางทีเศรษฐกิจแย่มากแต่การเมืองยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ก็เลยไม่เป็นปัญหาพร้อมกันแต่คราวนี้เศรษฐกิจหนักหนามากพร้อมๆกับเราปกครองในระบอบเผด็จการจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ต้องทำให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยและนี่คือความหมายของการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องจะให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่นะพี่น้องไม่เอาแต่เขามี250สว.อยู่ในมือถ้าพี่น้องจะไม่เอาและจะให้รัฐบาลประชาธิปไตยมาเป็นรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศต้องชนะท่วมท้นเท่านั้นฝ่ายประชาธิปไตยการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการตัดสินว่าเราจะให้ระบอบคสช.อยู่กับประเทศไทยปกครองประเทศไทยนี้ต่อไปอีก20ปีหรือไม่ถ้าไม่ให้ก็ส่งเสียงดังๆว่าไม่เอาผมที่มาอยู่บนเวทีนี้ประกาศกับพี่น้องประชาชนบอกว่าเรามาอยู่พรรคไทยรักษาชาติเพื่อจะแก้ปัญหากับดักของรัฐธรรมนูญที่ผมพูดไปก่อนนี้ว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้เสียงมากจากส.ส.เขตกลายเป็นไม่ได้เสียงปาร์ตี้ลิสต์เลยสักเสียงเดียวกลายเป็นเสียงข้างน้อยเราก็จะมาหาทางแก้กับดักประชาธิปไตยแก้กับดักรัฐธรรมนูญเราบอกกับพี่น้องว่าพรรคประชาธิปไตยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีโอกาสได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างมากแต่พรรคที่จะตัดสินอนาคตว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะหรือไม่พรรคที่จะเป็นตัวชี้ขาดคือพรรคไทยรักษาชาติที่พี่น้องกำลังสนับสนุนอยู่ครับพี่น้องที่เคารพเราพูดไว้ยังไงเรายังคิดอย่างนั้นเรายังมีความมุ่งมั่นอย่างนั้นว่าเราจะเป็นตัวชี้ขาดพลังประชาธิปไตยชี้ขาดชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยและพี่น้องที่เคารพครับใน 2-3 เดือนมานี้โดยเฉพาะในช่วงที่สามารถพบกับพี่น้องประชาชนได้พูดจากับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศผ่านสื่อต่างๆและพูดกันโดยตรงแบบนี้เราพบว่าพลังที่สนับสนุนพรรคไทยรักษาชาติที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นมากขึ้นทุกทีพลังนี้ไม่ไปไหนครับจะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยพลังนี้จะร่วมกันหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจพลังฝ่ายประชาธิปไตยพลังที่ต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยที่ร่วมกับไทยรักษาชาติจะยืนหยัดร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยทั้งประเทศสร้างรัฐบาลประชาธิปไตยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสร้างประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเสียงให้ท่านสว250คนเขียนนี่ก็ชัดอยู่แล้วว่าให้พลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งไอ้กลุ่มอาชีพที่หากันมานี่เสนอชื่อมาแล้วประยุทธ์คัดเหลือ50คนผบ.ทบ.ผู้บัญชาการเหล่าทัพ6คนเป็นโดยตำแหน่งอีก194คนก็ให้กรรมการสรรหาหามา400คัดเหลือ194รวมกันเป็น250นี่ก็ว่าเจ็บปวดแล้วเหลือเชื่อประธานกรรมการสรรหาไปหามายังไงก็ไม่รู้ได้คนเป็นกลางที่สุดในแผ่นดินเวลานี้ชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหากลางกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะครับอันนี้ละโคตรเป็นกลางเลยกลางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่ารักดีนะครับค
มีอะไรเขาก็พึ่งพาอาศัยกันผมสันนิษฐานว่าระหว่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทั้งคู่ต่างเป็นจักรวาลชีวิตของกันและกันขาดกันไม่ได้นะครับประวิตรเป็นผบ.ทบ.ก็ตั้งประยุทธ์เติบโตมาเป็นลำดับประยุทธ์ปฏิวัติก็ตั้งประวิตรเป็นรองนายกประวิตรเป็นรองนายกก็ช่วยประยุทธ์ทำงานประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.ก็ตั้งประวิตรเป็นรองหัวหน้าคสช.ประยุทธ์จะเลือกสว.ก็ตั้งประวิตรเป็นประธานเลือกสว.ประวิตรเลือกสว.ให้ประยุทธ์ประยุทธ์ก็ตั้งสว.ตามที่ประวิตรเลือกแล้วประวิตรก็ให้สว.เลือกประยุทธ์เป็นนายกและประยุทธ์ก็เลือกประวิตรเป็นรองนายกแล้วรองนายกประวิตรก็ช่วยประยุทธ์ให้เป็นนายกและนายกประวิตรให้เกรงใจประชาชนมั่งสิครับมันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยใจคอจะไม่ให้เกียรติประชาชนกันบ้างเลยเหรอแต่เป็นเรื่องบ้านเรื่องเมืองล้วนๆอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดจากระแนะกระแหนบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคสถาบันสืบทอดยาวนานเป็นสถาบันทางการเมืองไม่ใช่พรรคการเมืองที่จะให้ใครสืบทอดอำนาจไม่ใช่พรรคการเมืองที่ตั้งเพื่อจะเอาใครกลับบ้านพูดจาอย่างนี้ก็รู้แล้วครับว่าแขวะมาทางนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะฟังดีๆยังอีกมากฝากฟังผมรู้ครับว่าดูอยู่หน้าจอไอ้นี่แฟนคลับผมเข้าใจนายอภิสิทธิ์คุณฟังผมพรรคไทยรักษาชาตินี่แหละครับจะยอมรับอย่างเปิดเผยหน้าชื่นตาบานว่าเราเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเอาคนกลับบ้านคนที่เราจะเอากลับบ้านคือนายประยุทธ์จันทร์โอชานายประวิตรวงษ์สุวรรณและคสช.ทั้งหมดเราจะส่งคนพวกนี้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานและที่สำคัญเราจะส่งคนชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับบ้านไปด้วยการปฏิเสธพรรคการเมืองที่สนับสนุนเผด็จการพี่น้องครับกติกาฝ่ายประชาธิปไตยเสียเปรียบทุกประตูแต่พวกผมก็ยังยืนสู้ประชาชนก็ยืนสู้เพราะการต่อสู้กับเผด็จการโดยสันติไม่มีความรุนแรงไม่มีความสูญเสียคือสู้ในสนามเลือกตั้งหลายคนบอกว่าเที่ยวนี้ถ้าจะชนะเผด็จการได้ต้องเป็นปาฏิหาริย์พี่น้องครับผมเชื่อในปาฏิหาริย์ในระบอบประชาธิปไตยไม่มีอะไรที่อำนาจอธิปไตยของประชาชนสร้างปาฏิหาริย์ไม่ได้ปาฏิหาริย์เกิดได้ในระบอบประชาธิปไตยด้วยอำนาจอธิปไตยของประชาชนส่งเสียงขึ้นมาเถอะประชาชนเปล่งเสียงอันดังของท่านออกมาประกาศให้คนไทยทั้งประเทศรู้ว่าเราต้องการประชาธิปไตยเราต้องการเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องประกาศให้โลกทั้งใบรู้ว่าเราไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจเผด็จการอีกต่อไปประกาศให้ประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรู้ว่า24มีนาคมคือวันสุดท้ายคุณต้องออกไปพี่น้องครับพวกผมพยายามทำหน้าที่กันสุดกำลังความสามารถอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้มายืนต่อหน้าท่านในวันนี้แล้วก็เรียนพี่น้องว่าทุกวันต่อจากนี้เราก็จะทำหน้าที่ลงพบปะพี่น้องประชาชนตามกระบวนการเลือกตั้งทำเหมือนทุกพรรคการเมืองตามกรอบของกฎหมายไม่มีเรื่องอื่นใดให้พี่น้องได้สบายใจครับวันนี้ตัดสินใจให้เด็ดขาดขอพันธสัญญาร่วมกันใครจะเข้าคูหากาไทยรักษาชาติขอเสียงอีกทีขอเสียงอีกทีเดี๋ยวประชาชนสงบปากสงบคำเก็บเสียงมา5ปีส่งเสียงให้มันสุดหัวใจเลยประชาชน
ุกวินาที